หนูชอบคนอีสานเงี้ยหนูก็อยากได้สักคนนะถ้าเกิดว่ามันดีจริงแต่ก่อนก็รักแต่ตอนนี้แบบรู้นิสัยเขาแบบเนี้ยมันไปกันไม่ได้แล้วแล้วก็จบกันแค่นี้ถือว่าเป็นบทเรียนจ้ะใจร้ายใจร้ายบอกฉันทำไมหากไม่รักกันบอกเลยบอกฉันให้เข้าใจถ้าจะไปบอกฉันมาตรงว่าไม่รู้จักกันในติ๊กต็อกนี่แหละนานหรือยังครับก็ไม่ค่อยนานก็ทีแรกเขาก็ให้หนูมาหาหนูก็เลยแบบว่าเออทีแรกแบบคุยกันก็แบบว่าจริงจังเนาะเขาขึ้นสถานะให้หนูอย่างงี้อย่างงี้แล้วหนูก็เชื่อใจเขาแล้วเขาบอกว่าเขาให้หนูมาหาแล้วแบบเขาบอกว่าเขามีบ้านมีอะไรมีหมดนะแล้วสุดท้ายเขาก็โกหกหนูว่าเขาไม่มีอะไรเลยไม่แต่บ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีแบบทำไมต้องโกหกหนูเนาะก็บอกไปว่าเออถ้าไม่มีหนูก็รับได้หนูก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกจนหรือไม่จนหนูก็รับได้แล้วหนูมารู้ทีหลังเขาแบบหนูไปถามไม่เลี้ยงเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยคนที่เขารักหนูก็มีแต่หนูไม่ได้เลือกเพราะหนูแบบถ้าถามว่าตัวเองใจง่ายไหมก็ใจง่ายเราแบบเออก็ตัดสินใจเนาะว่าเออจะมาหาเขามาหาเขาปั๊บก็เจอเขามานานผู้หญิง2คนเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปลี่ยนใจให้น้องก็ได้เพราะน้องอยู่ไกลเขาก็เลยเปลี่ยนใจให้หนูหนูก็ยอมอยู่กับเขาหล่อมากหล่อไหมอยู่กับเขานานไหมก็ประมาณ3อาทิตย์อ่ะแต่ตอนนี้แบบรู้นิสัยเขาแบบเนี้ยมันไปกันไม่ได้แล้วอ๋อแล้วเขาก็ด่าพ่อแม่หนูด้วยอ๋อหรอคือด่าด้วยด่าว่าพ่อมึงเนี้ยท่านนี้โทษนะมีอะไรกันหรือยังมีมาอยู่นี่ก็มีอะไรกันแล้วมีตลอดมีตลอดแล้วเขาก็ไล่เราหนีไหมนี่ถือว่าไล่หนีไหมเขาไม่ไล่หนีพ่อแม่หนูโทรมาตามพี่ใครคะเขาโทรมาแบบเขาคุมเฟซคุมไปหมดทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรแบบคุมไปหมดนะใช่เขาเป็นทหารเป็นทหารอยู่ค่ายที่หนองคายอุดรถึงเกินก็ไม่ดีบอกเขาไหมว่าจะกลับบ้านแล้วบอกเขาไหมบอกว่าจะกลับบ้านแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเลิกกันเถอะหนูก็บอกว่าเออเลิกอยากเลิกตั้งนานแล้วอ๋อครับพ่อแม่ก็เคยบอกนะว่าเออคนไทยอ่ะแบบไม่ต้องคบกับแบบเชื้อชาติของเราแบบกะเหรี่ยงอย่างนี้แม่เคยสอนมาตลอดแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าเอ๊ะหนูชอบคนอีสานเงี้ยหนูก็อยากได้สักคนนะถ้าเกิดว่ามันดีจริงใครหลายคนในเวลาเดียวกันเธอทำอย่างนั้นทำไมคนดีมีคนที่รอเธออยู่ตรงนี้